สวัสดีค่ะนักศึกษาวิดีโอวันนี้จะเป็นตัวอย่างการคำนวณวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ซึ่งจะมีโจทย์อยู่10ข้อเรามาทำกันเลยนะคะโจทย์ข้อที่1จงคำนวณการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปีของปฏิกิริยาและในโจทย์นี้เขาให้พลังงานพันธะมานั่นหมายความว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอนทาลปีกับพลังงานพันธะอันนี้ในการทำโจทย์นี้เราจะต้องแปลความหมายสูตรเหล่านี้ให้เป็นโครงสร้างซะก่อนมีเทน CH4 เขียนโครงสร้างได้เป็นส่วนตัวนี้ F กับ F และสิ่งที่ได้มาคือคาร์บอนต่อกับฟลูออรีนอยู่4แขนและรวมถึงได้พันธะ HF ออกมาในกรณีนี้มีเทน1โมเลกุลหรือ1โมลประกอบด้วย4ของพันธะ CH แล้วฟลูออรีนทำปฏิกิริยากัน4โมลก็คือ4 FF ส่วนสารตัวนี้ก็จะประกอบด้วย4ตัวของพันธะระหว่างคาร์บอนกับฟลูออรีนและ4โมลของพันธะของ HF หลักการของตรงนี้ก็คือทางด้านสารตั้งต้นหรือรีแอคแทนต์เราก็จะทำการสลายพันธะออกไปพลังงานก็จะต้องให้เข้าไปส่วนการที่จะเกิดเป็นโปรดักต์แสดงว่ามีการสร้างพันธะเหล่านี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพลังงานนี้จะคายออกมาดังนั้นเราก็มาคำนวณก่อนว่าการสร้างเป็นอะไรพลังงานที่ใช้ในการสร้างก็คือผลิตภัณฑ์ถูกไหมคะได้เท่ากับ4ของ CF บวกกับ4ของ HF ได้เข้าเท่ากับเท่าไหร่ก็ได้เป็น4คูณกับ489บวกด้วย4คูณด้วยของ HF คือตัวนี้ได้เท่ากับ567ได้คำตอบเท่าไหร่ออกมาสมมุติว่าเป็น A ส่วนพลังงานที่ใช้สลายแสดงว่าเราต้องใส่พลังงานเข้าไปประกอบด้วย4ของ CH บวกกับ4ของ FF ได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่4ของพลังงานพันธะของ CH ก็เท่ากับ413บวกกับ4ของ FF ก็คือตัวนี้ได้เท่ากับ159สมมุติได้เท่ากับ Bอย่าลืมว่าในการสร้างพลังงานเป็นลบส่วนสลายพลังงานเป็นบวกเพราะฉะนั้นพลังงานของปฏิกิริยานี้ก็จะเท่ากับเอาลบ A บวกกับ B ได้เท่าไหร่ก็จะเป็นคำตอบถ้าคำตอบออกมาเป็นลบแสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนส่วนเป็นบวกก็แสดงว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนต่อมาเป็นโจทย์ข้อที่2เอาเนปทาลีนมีสูตรเป็นอันนี้จากสูตรแสดงว่าเราหาน้ำหนักโมเลกุลได้เนปทาลีนที่เขาเอามาเผาเท่ากับ 1,435 กรัมในบอมแคลอริมิเตอร์แค่พูดแค่นี้จะรู้ว่าเป็นปฏิกิริยาระหว่างเนปทาลีนกับออกซิเจนนะคะแล้วทำในบอมแคลอริมิเตอร์แสดงว่าต้องการหาความร้อนแน่นอนบอมแคลอริมิเตอร์ตามที่เราเรียนมามี2แบบแบบที่เขาทำอยู่ก็คือแบบปริมาตรคงที่เราต้องนึกภาพออกมาได้ก็คือแบบนี้นั่นหมายความว่าตรงนี้คือแคลอริมิเตอร์สารเนปทาลีนก็อยู่ในนี้หลังจากที่เราเผาเนปทาลีนแล้วจะเกิดความร้อนขึ้นความร้อนนี้จะคายให้ใครให้กับแคลอริมิเตอร์กับให้กับน้ำที่อยู่ในถังใบนี้ดังนั้นความร้อนของปฏิกิริยาก็จะเท่ากับความร้อนที่คายออกมาให้กับใครให้กับแคลอริมิเตอร์กับให้กับน้ำที่อยู่ในถังพบว่าอุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นจาก 20.17 เป็น 25.48 แสดงว่าขนาดนี้
เราได้ Data T ออกมาเป็นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงถ้าน้ำล้อมรอบคาโลริมิเตอร์มีปริมาตรเท่ากับ200กรัมเห็นไหมคะเดี๋ยวความร้อนตรงน้ำตรงนี้เราก็จะเอา 2,000 กรัมมาใช้ค่าความจุความร้อนของคาโลริมิเตอร์มันก็จะเกี่ยวข้องกับในข้อนี้โอเคตอนนี้ทำได้หรือยังเรารู้มาว่าในคาโลริมิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบใด Q เท่ากับ M S Data T เรามี Q อะไรบ้างเรามี Q ของคาโลริมิเตอร์ซึ่งจะเท่ากับ M S นี้ก็คือ C หรือค่าความจุความร้อนคูณกับ Data T เท่ากับเท่าไหร่ 1.80 กิโลจูลต่อองศาคูณกับ Data T เรามาดูคำนวณกันก่อน Data T ก็คือ T สุดท้ายลบ T ตั้งต้นก็คือ 25.48 ลบด้วย 20.17 ได้เท่ากับ 3.5 องศาเซลเซียสถูกไหมคะคูณใส่เข้าไปเลย 5.31 เซลเซียสจะเห็นว่าจุดสุดถ้าเราใส่หน่วยเราก็จะมีการตัดหน่วยในที่สุดแล้วตรงนี้เราก็จะได้เป็นกิโลจูลออกมาส่วนความร้อนของน้ำก็ใช้สูตรเดียวกันคือ ms delta t m คือเท่าไหร่ 2,000 กรัมคูณกับ s คือความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่าเท่ากับ 4.18 จูลต่อกรัมเซลเซียสคูณกับ Data T ก็คือ 5.31 เซลเซียสเราเริ่มมาตัดหน่วยละตัดกรัมกับตัดกรัมในที่สุดเราได้เป็นจูลหลังจากนั้นเราก็เอา2ค่านี้ไปหาค่าความร้อนจากปฏิกิริยาเราได้ความร้อนของคาโลริมิเตอร์กับความร้อนของน้ำสมมติว่าได้ A กับ B มาแล้วกันมีหน่วยเป็นกิโลจูลกับจูลเอามาบวกกันได้หรือไม่ไม่ได้เพราะหน่วยไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำเป็นหน่วยใดหนึ่งหน่วยหนึ่งเป็นจูลก็ได้กิโลจูลก็ได้หลังจากมีเพื่อนคำนวณมาแล้วได้ความร้อนของแคลอริมิเตอร์ที่ได้รับมาก็คือ 9.55 กิโลจูลส่วนน้ำได้รับพลังงานมา 44,434 จูลเพราะฉะนั้นเราน่าจะทำเป็นกิโลจูลเพราะตัวเลขมันเยอะก็จะได้เป็น44กิโลจูลเอามาบวกกันได้เท่าไหร่ก็เป็น44บวกกับ 9.558 ได้เท่ากับ 0.558 หน่วยเป็นอะไรคะกิโลจูลได้53เครื่องหมายต้องเป็นลบเพราะว่าปฏิกิริยานี้ขายความร้อนมาให้กับทั้งแคลอริมิเตอร์และน้ำจากสูตรเมื่อกี้นี้เราพบว่าเราใช้นัททลีนเท่าไหร่นะคะ 1,435 กรัมขายความร้อนออกมา 53.558 กิโลจูลคำถามเขาถามอะไรเขาถามแค่นี้หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเขาถามว่าเป็นความร้อนกี่กิโลจูลต่อโมลเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนนัททลีน 1,435 กรัมให้เป็นโมลเรารู้ว่านัททลีนมีสูตรเป็น 40H8 เพราะฉะนั้นน้ำหนักโมเลกุลของมันเท่าไหร่12คาร์บอนน้ำหนักคูณกับ10บวกกับไฮโดรเจนน้ำหนักอะตอมเท่ากับ1คูณกับ8เท่ากับ128เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นัททลีน 1,435 กรัมหารด้วย128ก็เปลี่ยนเป็นโมลเทียบบัญญัติตัวอย่างถ้าหากเป็น1โมลจะคายความร้อนออกมาเท่าไหร่ก็เท่ากับ 53.558 คูณ1หารด้วย1,435 คูณด้วย128ได้คำตอบออกมาแน่นอนการคายความร้อนอันนี้เราใส่เป็นเครื่องหมายลบไปเลยเท่ากับ 4.7 กิโลจูลต่อโมลเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ยากขอให้คิดว่าความร้อนนั้นคายมาให้กับใครแล้วการคายตัวนั้นวัสดุแต่ละตัวเนี้ยรับความร้อนมาเท่าไหร่
ขึ้นอยู่กับเรามีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ความสามารถในการดูดความร้อนนั้นแล้วก็คำนวณตามที่โจทย์บอกได้เราทำโจทย์ไป2ข้อแล้วข้อสำคัญที่สุดก็คือเราต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ได้โจทย์ข้อที่3กล่าวว่ามีเหล็กแท่งหนึ่งหนัก869กรัมทำให้มันเย็นลงจากอุณหภูมิ94เป็น5องศาจะถามอะไรก็ตามจากโจทย์ตรงนี้เราก็คิดได้ว่า1มีเหล็กตัวหนึ่งทำให้ร้อนเกิดอะไรขึ้นแน่นอนข้างนอกของเหล็กก็คือสิ่งแวดล้อมข้างนอกอุณหภูมิ25องศาก็แสดงว่าเหล็กที่ได้รับความร้อนก็จะคายความร้อนออกมาเมื่อคายความร้อนออกมาแล้วจะส่งผลอะไรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นทำให้คนเหนื่อยบางคนก็หิวน้ำก็ดื่มน้ำเข้าไปหรือว่ารับประทานผลไม้ที่มีลักษณะเย็นและน้ำเยอะบางคนก็ใช้เครื่องชุนแรงใช้พัดลมหรืออาจจะรับประทานไอศกรีมสิ่งเหล่านี้อยากให้นักศึกษาคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับเทอร์โมไดนามิกส์อย่างไรในแง่ของการแลกเปลี่ยนความร้อนและความเหมาะสมนั้นเกิดขึ้นได้หรือไม่กลับมาดูในกรณีที่แท่งเหล็กนี้ได้รับความร้อนจนมีอุณหภูมิ94องศาแล้วทำให้อุณหภูมิลดลงเป็น5องศาเราก็สามารถบอกได้ว่าความร้อนที่เหล็กถ่ายเทมาเนี้ยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแตกต่างกันมากเท่าไหร่ถ้ายิ่งมากการถ่ายเทหรือการถ่ายโอนพลังงานก็ยิ่งมากลักษณะนี้เราก็จะได้เดต้าทีเท่ากับลบ89องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับว่าวัสดุนั้นดูดความร้อนหรือคายความร้อนได้มากน้อยเพียงใดสมบัติตรงนี้เราเรียกว่าความร้อนจำเพาะในที่นี้เราดีลกับเหล็กเพราะฉะนั้นความร้อนจำเพาะของเหล็กเท่ากับ 0.444 จูลต่อกรัมต่อเซลเซียสตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราเอาเหล็กมา1กรัมความร้อนที่คายออกมาหรือดูดเข้าไปจะเท่ากับ 0.444 จูลเพื่อที่จะทำให้เหล็กอันนี้มีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาตอนนี้เราใช้เหล็ก1กรัมไหมไม่เราใช้869กรัมเพราะฉะนั้นพลังงานก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นพลังงานความร้อนนี้คำนวณจากอะไร Q เท่ากับ mS delta T เหมือนเดิมนะจะเห็นว่าจากสูตรนี้ก็รู้แล้วว่าขึ้นอยู่ความแตกต่างของอุณหภูมิขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของวัสดุและมวลของวัสดุนั้นมวลในที่นี้เท่ากับเท่าไหร่869กรัมคูณกับ S เท่ากับ 0.444 จูลต่อกรัมเซลเซียสคูณกับ delta T เท่ากับลบ89เซลเซียสขณะนี้พยายามให้เขียนสูตรเพื่อที่จะดูว่าการตัดสูตรแล้วในที่สุดจะได้หน่วยเป็นอะไรกรัมตัวนี้ตัดกับข้างล่างเซลเซียสกับเซลเซียสตรงนี้ตัดกันไปนั่นหมายความว่าความร้อนที่ได้ก็จะมีหน่วยเป็นจูลได้เท่ากับ 34.33 กิโลจูลการคำนวณครั้งแรกออกมาเราจะได้มีหน่วยเป็นจูลเท่ากับ3433ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ทำเป็นกิโลจูลความร้อนอันนี้คายออกมาเห็นชัดเจนเพราะว่าเซลเซียสอุณหภูมิตรงนี้เป็นลบก็ติดลบเพราะฉะนั้นเครื่องหมายตรงนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าความร้อนที่เหล็กทำให้เย็นลงจาก94องศาเป็น5องศาเนี่ยจะต้องคายความร้อนออกมาโจทย์ก็เป็นลักษณะแค่นี้ง่ายมากค่ะสูตรมีสูตรเดียวในเรื่องของความร้อนคือ Q เท่ากับ ms delta T โจทย์ข้อที่4ให้สูตรมาเยอะแยะสมการก็เยอะแยะแต่สิ่งที่เราสนใจคือเขาสนใจสมการไหนคือสมการนี้ให้สมการมาเยอะแยะมากเลยแสดงว่า
เราจะต้องเอาสมการเหล่านี้รวมกันทางคณิตศาสตร์แล้วได้เป็นสมการที่เราสนใจลักษณะนี้เป็นการบอกว่าปฏิกิริยานี้สามารถเกิดจากปฏิกิริยาย่อยๆแตกต่างกันไปวิธีการในการคำนวณโจทย์ข้อนี้ให้ดูว่าข้อที่1 delta H ของปฏิกิริยาใดๆจะมีค่าคงที่เสมอแล้วการที่มีตัวเลข0อยู่ข้างบนนี้แสดงว่าเขาทำที่สภาวะมาตรฐานก็คือความดัน1บรรยากาศและอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสข้อที่2เมื่อเรากลับสมการสมมุติเรากลับสมการนี้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วกลายเป็นคาร์บอนบวกกับออกซิเจน delta H ก็จะตรงข้ามจากลบ393ก็เป็นบวก393กิโลจูลส่วนข้อที่3คือเมื่อไรก็ตามเราได้สมการมาแล้วแล้วจะคูณด้วยตัวเลขใดๆเช่นจากสมการนี้เป็น2คาร์บอนบวกกับ2ออกซิเจนได้เป็น2 CO2 อย่างนี้ delta H จะเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเท่ากับ2เท่าของตัวเริ่มต้นหลังจากจำได้แล้วเรามาพิจารณาโจทย์ของเราโจทย์ของเราตัวที่สนใจคือตัวแรกมีคาร์บอนมีสมการกขคอันไหนมีคาร์บอนก็คือสมการตัวแรกเราได้และกอไก่ออกมาตัวที่2ปรากฏว่ามันมีไฮโดรเจน2โมลด้วยแต่เรามีขอไข่มีไฮโดรเจนกี่โมลแค่1โมลนั่นหมายความว่าขอไข่นี้เราต้องคูณด้วย2ทั้งสมการเพราะฉะนั้นขอไข่ก็กลายเป็นงองูแล้วกันคูณด้วย2ก็จะได้เป็น2ไฮโดรเจนไม่เขียนสถานะแล้วกันนะคะเป็นออกซิเจนแล้วได้เป็น2น้ำเพราะฉะนั้น delta H ของงองูนี้จะเท่ากับเท่าไหร่2คูณด้วย285กิโลจูลนะเพราะนั้นขณะนี้เราเอากอไก่มารวมกับสมการงองูต่อไปเรามาดูตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์มีเทนแต่คอควายเป็นสารตั้งต้นแสดงว่าคอควายนี้เราต้องเป็นไงคะกลับสมการมันเป็นสมการจอจานสมการจอจานนี้กลับก็เป็น 2H2O บวก CO2 ก็ได้เป็น CH4 บวก 2O2 เพราะฉะนั้น delta H จะเท่ากับเท่าไหร่บวก890กิโลจูลเพราะฉะนั้นขณะนี้เราก็เอาบวกจอจานนั่นหมายความว่าจะได้สมการที่เราสนใจตรงนี้ต้องเอาสมการกอไก่มาบวกกับงองูแล้วก็บวกกับจอจานเราลองมาบวกเวลาบวกสารทางซ้ายรวมกับทางซ้ายทางขวาก็รวมทางขวาเรามารวมกันทางซ้ายกอไก่คือ C บวกออกซิเจนได้เป็นCO2 บวกงองูบวกเข้าไปงองูคือ 2H ไฮโดรเจนบวกออกซิเจนแล้วผลิตภัณฑ์ได้เป็น2น้ำบวกจอจานคือ2น้ำบวก CO2 แล้วได้เป็น CH4 บวก2ออกซิเจนแล้วดูว่าข้างบนกับข้างล่างมีอะไรที่เหมือนกันแล้วก็ตัดทิ้งไปเช่น2น้ำกับ2น้ำตัดทิ้งไปคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ตัดทิ้งไปออกซิเจนตัวนี้2นี่ก็1 2ตัดทิ้งไปในที่สุดแล้วสมการนี้เราจะได้อะไรก็จะได้คาร์บอนบวกกับ2ไฮโดรเจนแล้วได้เป็นมีเทนตรงกับที่เขาต้องการพอดีแล้วพลังงานจะเท่าไหร่เมื่อกี้นี้เราเอาสมการกอไก่งองูและจอจานบวกกันเพราะฉะนั้น delta H ก็ต้องเอามาบวกกันก็จะเป็น delta H ของปฏิกิริยาเท่ากับลบ393กิโลจูลบวกกับงองูคือลบ2คูณ285กิโลจูลบวกกับจอจานบวก890กิโลจูลก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ73กิโลจูล
พราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็จะเป็นทฤษฎีของ H ที่กล่าวว่าในการคำนวณ Data H ของปฏิกิริยาอาจจะได้จากปฏิกิริยาย่อยๆแล้วก็เอาปฏิกิริยาย่อยๆนั้นมารวมกันทางคณิตศาสตร์เรามาดูโจทย์ข้อที่5เราไปครึ่งทางแล้วนะคะความเข้าใจมีมากขึ้นไหมถ้าไม่มีแสดงว่าทฤษฎียังไม่ผ่านนะคะอ่ะเรามาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนเบนซีนให้สูตรมาด้วยแสดงว่าง่ายที่สุดเผาไหม้ในอากาศแสดงว่าอะไรคะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำคราวนี้ถ้าเราจะเขียนสมการเคมีให้ได้เราต้องรู้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์มีสูตรเป็นอะไรน้ำมีสูตรเป็นอะไรสาร2ตัวนี้มีในธรรมชาติแล้วก็รู้จักกันง่ายมากเพราะฉะนั้นเขียนไม่ได้ก็ตกแน่เลยอย่างไรก็ตามเขามีการกำหนด heat of formation ของสารเหล่านี้เราก็จะพอเดาได้อีกว่าคาร์บอนไดออกไซด์คือ CO2 กับน้ำเพราะฉะนั้นเขียนสมการซิได้ไหมก็เป็น C6H6 บวกออกซิเจนแล้วได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำไม่ยากตรงไหนเลยการที่เผาไหม้แล้วได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนี้แสดงว่าปฏิกิริยาเกิดอย่างสมบูรณ์ถ้าเกิดไม่สมบูรณ์ก็จะเกิดเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ขณะนี้เผาไหม้มันก็คือการแตกสลายของพลังงานพันธะนั่นเองแต่เราจะหา Data H หรือความร้อนโดยวิธีการใดขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาให้มาโจทย์เขาให้มาว่า Heat of Formation ก็คือการเกิดเบนซีนต้องใช้พลังงานเท่านี้การเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ต้องใช้พลังงานเท่านี้และการเกิดน้ำมันจะคายพลังงานออกมา285กิโลจูลต่อมนจาก heat of formation หรือความร้อนของการเกิดมันก็คือ delta HF แสดงว่าปฏิกิริยานี้เราจะต้องใช้สูตรอะไร zeta H เท่ากับ summation ก็คือผลรวมของ delta H ของผลิตภัณฑ์คูณกับสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลลบด้วย summation หรือผลรวมของ delta H formationของสารตั้งต้นคูณกับสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลเมื่อมีคำว่าสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลแสดงว่าสมการที่เราเขียนมาต้องดุลแล้วไม่งั้นเราหาค่า m และ n ไม่ได้อ่ะแล้วเราก็มาดุลสมการกันถ้าใครยังจำไม่ได้ต้องกลับไปดูของเก่าในการดุลสมการเราก็บอกว่าให้ดุลสมการของอะตอมที่เป็นสารประกอบเดียวๆก่อนอย่างเช่นออกซิเจนเป็นสารประกอบของน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นเราจะต้องดุลที่หลังสุดนั่นหมายความว่าเราจะดุลคาร์บอนก่อนก็ได้ไฮโดรเจนก่อนก็ได้แล้วแต่เราอ่ะสมมติว่าเราดุลคาร์บอนก่อนคาร์บอนทางซ้ายมีเท่าไหร่6ทางขวาเราก็ใส่เลข6เข้าไปต่อมาไฮโดรเจนทางซ้ายมีเท่าไหร่6ทางขวามีเพียง2เพราะฉะนั้นใส่3เข้าไปต่อมาดูนออกซิเจนออกซิเจนทางซ้ายขนาดนี้มี2ทางขวามีเท่าไหร่12กับ3ถูกไหมฮะเป็น15 15ทางซ้ายมี2แล้วก็แสดงว่าเปเท่าไหร่15ส่วน2การที่เป็นเศษส่วนอย่างนี้ไม่ค่อยนิยมเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นคูณ2ทั้งสมการก็จะได้เป็น2 C6H6บวกกับ15O2 ได้เป็น12CO2 บวกกับ6น้ำเพราะฉะนั้นเราได้สัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลของผลิตภัณฑ์ของสารตั้งต้นแล้วแทนค่าลงไปเลยค่ะได้เป็นอะไร Data H เท่ากับ Summation ก็คือของผลิตภัณฑ์ก่อนคาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็น12คูณ Data H ของคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับ6คูณ delta H ของน้ำลบ2คูณ delta H ของ C6H6 ลบ15คูณ delta H
ของออกซิเจนแทนค่าลงไป12คูณลบ 393.5 กิโลจูลต่อโมลแล้วอันนี้คือโมลบวก6โมลคูณกับของน้ำคือตัวนี้ลบ 285.5 กิโลจูลต่อโมลลบด้วย2โมลคูณกับ delta H ของเบนซีน 49.04 กิโลจูลต่อโมลลบด้วย 15m โมลคูณกับ delta H ของออกซิเจนเท่าไหร่อ่ะทำไมไม่มีในนี้อย่าลืมว่าออกซิเจนเป็นธาตุที่อยู่ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ delta F of formation 0ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หมดไปสังเกตไหมทุกอย่างทุกตัวโมลตัดทิ้งไปโมลตัดทิ้งไปความร้อนที่ได้แน่นอนก็จะเป็นหน่วยเป็นกิโลจูลได้เท่ากับลบ5946กิโลจูลตอบได้หรือยังยังไม่ได้ค่ะเพราะสมการของเราเมื่อกี้นี้เป็น2โมลของ C6H6 ได้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วความร้อนที่คายออกมาเท่ากับลบ5946กิโลจูลสิ่งที่เขาถามคือความร้อนที่เกิดขึ้นต่อโมลของสารตัวนี้นั่นหมายความว่าจากสมการและจาก delta H เราก็บอกว่าเบนซีน2โมลเผาไหม้แล้วคายความร้อนออกมา5946กิโลจูลถามว่า1โมลจะคายความร้อนออกมาเท่าไหร่ก็เท่ากับลบ5946หารด้วย1ใช่ไหมกิโลจูลต่อโมลได้เท่ากับลบ2973กิโลจูลต่อโมลเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เรื่องหน่วยสำคัญมากเวลาคำนวณอะไรก็ตามพยายามใส่หน่วยแล้วก็หัดตัดหน่วยเราก็จะเห็นความแตกต่างว่าหน่วยที่เราใช้ถูกต้องหรือไม่